ครับผมนนท์ไทยสโตร์นะครับวันนี้นนท์จะมารีวิวจิ๊กซอตัวต่อ3มิตินะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ทางช่องเราก่อนนะครับมาแล้วนะครับเป็นตัวต่อกองที่3นะครับเป็นตัวต่อนิวยอร์กซิตี้นะครับจะเป็นหน้าตากล่องจะเป็นประมาณนี้นะครับมีจำนวนชิ้นอยู่123ชิ้นเพื่อนๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปแกะกล่องกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับหน้ากล่องนะครับเทเลยนะครับคู่มือวิธีการต่อนะครับต่อง่ายมากๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับตัวต่อยี่ห้อนี้นะครับจะไม่ใช้กาวไม่ใช้กรรไกรไม่ใช้มีดคัตเตอร์นะครับมันจะต่อด้วยตัวของมันเองนะครับเพื่อนๆอาจจะถามนะครับว่าทำมาจากวัสดุอะไรนะครับทำมาจากวัสดุโฟมชนิดพิเศษนะครับเคลือบด้วยกระดาษชนิดพิเศษนะครับส่วนสีสันนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มต่อให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาดูความสวยงามกันนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับไปดูเลยที่สุดนะครับผมก็ต่อได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหน้าตาของมันก็จะเหมือนกับหน้ากล่องนะครับจะเรียงกันเลยนะครับความสูงนะครับแล้วก็จะมีเทปีเสถียรภาพนะครับก็จะมีเป็นสะพานนะครับก็จะมีรถวิ่งอยู่ด้วยนะครับบนถนนก็มีแท็กซี่อยู่2คันนะครับเป็นการจำลองเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีความสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีความสมจริงเลยนะครับเหมือนกับเมืองสหรัฐจริงๆเลยนะครับที่ย่อลงมาให้เป็นเมืองจำลองขนาดเล็กนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือสั่นระฆังนะครับสำหรับนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกับนนท์ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ